นี่คือเพลงอ้ายมีเหตุผลครับเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ฟังนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มเพลงต้องมาพูดคุยกับเจ้าของเพลงเขาก่อนนะมานั่งหน้าหล่อเทียบเคียงป๋าอยู่แล้วสวัสดีหนุ่มเบิร์ดสวัสดีครับนี่เบิร์ดต้องเอาปากไปใกล้ๆกับไมค์หน่อยครับผมเต้นได้นะใช่ไหมเป็นครั้งแรกกับป๋าใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกจริงครั้งแรกตื่นเต้นตัวสั่นเทาเลยทีเดียวโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนุ่มเบิร์ดปทุมราชครับผมทักทายแฟนเพลงสวัสดีครับแฟนเพลงทุกท่านนะฮะก็ฝากนะครับซิงเกิลแรกของเบิร์ดด้วยนะครับอ้ายมีเหตุผลนะครับผมเออมาถึงพบสวัสดีฝากเลยกลับบ้านเลยเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้าสู่วงการถ้าฟังฉะนั้นช่วยเป็นกำลังใจให้หนุ่มเบิ้ลปทุมราชด้วยแล้วกันนะครับสาเหตุที่ชื่อเบิ้ลปทุมราชเพราะอะไรชื่อเล่นโรเบิ้ลแล้วล่ะชื่อเล่นชื่อเบิ้ลครับผมแต่ปทุมราชนี่จะเป็นอำเภอครับเอาเป็นอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญเป็นหนุ่มอำนาจเจริญครับผมอีสานพันธุ์แท้เลยครับอ๋องั้นเบาอีสานกับแฟนเพลงหน่อยสวัสดีครับพี่น้องปองปายนะครับสุขคนฝากในเด้อติดตามในเด้อซิงเกิลแรกครับอามีผลครับซึ่งเป็นผลงานเพลงที่เบิ้ลแต่งเองด้วยแต่งเองครับผมเออเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าทำไมหนุ่มคนนี้ถึงแต่งเพลงเองแล้วก็มีวิธีการแต่งเพลงอย่างไรนะครับแต่อยากจะรู้ที่มาก่อนได้ข่าวว่าเป็นเน็ตไอดอลโอ้ตอนนี้ช่วงนี้เน็ตไอดอลเยอะนะส่วนใหญ่เน็ตไอดอลเขาจะแบบว่าตุ้มๆกันมานะล้นทะลักตรงนั้นตรงนี้มาของเราล่ะเน็ตไอดอลแนวไหนเนี่ยไม่มีนมโชว์ครับผมจะมากจะเป็นผลงานเพลงมากกว่าครับคือมันมีหลายประเภทเน็ตไอดอลอ่ะก็คือประเภทไปคอฟเวอร์เพลงเขาร้องครับผมแล้วก็มีคนเข้าไปชมไปกดไลค์ใช่ครับแต่สำหรับหนุ่มคนนี้พิเศษกว่าตรงนั้นครับเพราะว่าเพลงที่เขาร้องนั้นเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองครับแต่งเองร้องเองร้องเองฮะถ่าย YouTube เองครับผมแล้วก็โหลดลงไปเองฟังเองด้วยครับ แต่ไม่ได้ฟังเองอ่ะสิ เพราะว่ามีคนมาร่วมฟังอยู่เยอะเลยทีเดียวครับผมเออเขาบอกให้เหตุผลอะไรบ้างมั้ยทำไมเขาถึงมาฟังเพลงใหม่ๆจากเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีให้เขาฟังหลายแบบครับสมมุติว่าเป็นช่วงวันแม่วันพ่อเราก็จะแต่งลงครับช่วงเป็นช่วงสมมุติว่าจบการศึกษาอย่างเงี้ยผมก็จะแต่งเพลงเพื่อนลงนั่นก็มีหลายแบบให้เขาหน้าติดตามครับอ๋อละ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 เอ้ยใกล้วันพ่อแล้วป๋าอยากฟังเพลงพ่อหน่อยที่แต่งมาสนอยจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมในมีครับผมเออก็คือว่าแต่งตามอารมณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็ตามช่วงเทศกาลตัวเองด้วยวันนี้เขาได้เอากลองมาด้วยนะครับกีตาร์ครับขอบพระคุณมากที่ช่วยแก้ให้ก็เป็นท่อนฮุกก็แล้วกันครับคำสอนของพ่อคำสอนของพ่อนะลูกเอ้ยฟังคำของพ่อให้ดีพ่อเจ้าคนนี้บ่มีเงินทองสูงค่าพ่อเลือดอีสานอาชีพการงานคือการทำนาลูกจงตั้งใจศึกษาให้มีวิชาเลี้ยงตัวเองได้ขอบคุณครับดีสุดเลยนะเนี่ยไม่ใช่ไก่กาอาราเล่นะเนี่ยนี่แต่งเอาน้ำตาไหลเลยนะเนี่ยก็ไปร้องไห้ไปครับตอนนั้นใช่ไหมใช่ไหมแล้วเพลงเกี่ยวกับเพื่อนล่ะเกี่ยวกับเพื่อนกับเพื่อนนี่จะเป็นประมาณว่าไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ไหนคิดถึงเธอเสมอถึงไม่ได้เจอกันแสนนานจบมาแล้วเราแยกย้ายจะอยู่ที่ไหนก็เพื่อนกันยังจดจำทุกวันเพื่อนไม่เคยเก่าโอ้โหขอบคุณครับพี่นี่ไม่ได้ร้องนานนะครับแต่ว่าป๋าชอบนะขอบคุณครับคือการแต่งเพลงเนื้อหามันไม่ซ้ำกับคนอื่นด้วยนะเออหยิบจับประเด็นตรงที่น่าสนใจมาใช้ด้วยแต่ถ้าฟังสังเกตไหมว่าฟังเขาสองเพลงแล้วทำนองคุ้นๆเอ๊ะทำไมสองเพลงนี้ทำนองมันคุ้นๆไหมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเพราะว่าอะไรก่อนครับผมการแต่งเพลงของเบิ้ลก็คือการใช้กีตาร์ครับแล้วก็ใช้สมองกลั่นออกมาเป็นเพลงซึ่งกีตาร์ที่เบิ้ลเล่นนั้นสามารถเทียบเท่ากับกิติกีตาร์ปืนเลยใช่ไหมเก่งขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคงไม่ครับคงไม่กล้าเทียบแล้วครับที่ป๋าพูดนี่ป๋าประชดครับผมขอบคุณครับจริงๆแล้วเล่นกี่ได้ยังไงบ้างสำหรับกีตาร์กีตาร์ต้องบอกว่าผม
ฝึกจากหูนะครับดูจากมือเนี่ยฟังจากหูผมก็เลยเก่งสักประมาณทัก4คอร์ดฮะถ้าเป็นอีสานเพื่อนจะแซวว่าบักซี่ขอสอดแจ้งสามารถดิด4คอร์ดแล้วก็จบเพลงทั้งคืนเล่นยันเช้าด้วยเลยคอร์ดนี้ก็คือเวลาผมแต่งผมก็เลยแต่งหาเสียงที่มันเข้ากับตัวเองก็คือการใช้คาโปครับก็แต่งออกมาก็คือมีแค่4คอร์ดแต่ว่าเราก็แต่งเพลงเราได้จะมีบางเพลงก็จะแถมอีกสักคอร์ดนึงเป็น5คอร์ดก็มีครับบางเพลงมีแถมด้วยโอ้ถือว่าสุดยอดมากกับการที่มีความสามารถด้านดนตรีอาจจะไม่เต็มที่แต่ว่าก็แต่งเพลงออกมาได้สุดยอดเลยทีเดียวครั้งแรกกับป๋าก็งี้แหละเบิ้ลเลยเสียงสั่นๆอีกหน่อยก็จะชินแอร์คนเชียงเหนือเป็นเพราะแอร์เย็นหรือเปล่าใช่ให้กำลังใจเข้ามาได้นะครับ4747500นำเพลงลงแต่งเพลงใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ใน YouTube เป็นเวลากี่ปีผมทำมาได้ประมาณปีที่2แล้วครับ2ปีแล้วครับผมแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้คนไปเจอในอินเทอร์เน็ตนี่ใช่ไหมใช่ครับในหน้า Facebook ครับผมและไงบ้างมีวันแรกที่เขามาบอกว่าเบิ้ลนายมาทำเพลงกับเราดีกว่าอย่างเงี้ยอ๋อก็อยากลองครับครั้งนึงก็อยากลองคือตอนแรกแล้วก็ยังไม่เชื่อครับว่าเขาชวนเรายิงไม่อย่างนี้ครับแต่พอได้ฟังแนวทางแล้วเรารู้ว่าจริงๆครับอยากจะมาลองดูอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยนั่งรถมาเลยครับจากนู่นน่ะเหรออำนาจเจริญอำนาจเจริญมาเลยเหรอครับผมว่าใจง่ายนะเราเนี่ยคนใจง่ายเราไม่กลัวโดนหลอกเหรอถามว่ากลัวไหมผมก็กลัวนะแต่ว่าอีกอย่างนึงเราอยากพิสูจน์ให้พ่อแม่ดูว่าเราสู้ด้วยตัวเองได้ให้ทำให้เขารู้ว่าเราต้องเป็นเสาหลักที่ดีในครอบครัวได้ก็คือสอบถามพูดคุยจนมั่นใจระดับหนึ่งแล้วล่ะครับผมก็เลยนั่งรถทัวร์มาครับแล้วเขาบอกว่ามาอาสยามหรือเปล่าค่ายอาสยามหรือเปล่าก็มีแนวโน้มว่ามาทำครับอาสยามครับแต่ผมก็ยังไม่เคยตอนนั้นยังไม่คาดหวังว่าจะได้เป็นศิลปินจริงๆผมก็นึกว่าเรามาทำแล้วถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเราก็ไม่ได้เป็นเงี้ยมาเทสดูก่อนออดิชั่นดูปรากฏว่าผ่านใช่ไหมผ่านครับเพลงผ่านแล้วได้มาอยู่ค่ายใหญ่รู้สึกไงบ้างโอ้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตเลยครับคือเป็นค่ายที่ผมใฝ่ฝันแบบว่าเคยดูหน้าทีวีอย่างเงี้ยฮะไม่นึกว่าวันนึงเราจะได้มาอยู่ในจุดนี้โอ้ชนบทเนาะใช้คำว่าหน้าทีวีป่ะตอนนี้ผมก็ยังทำตัวไม่ถูกเลยครับก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมก็คือไม่คิดไว้ฝันว่าวันหนึ่งจะกลายเป็นศิลปินแบบใช่ครับแต่ประเด็นมันนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยนะครับคนที่ภาคภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นกับเราไปด้วยเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างท่านต้องบอกว่าปรับปลื้มใจจริงๆครับไม่คิดว่าลูกจะทำได้ครับก็คือเขารู้ว่าลูกชอบแนวทางนี้อยู่แล้วครับเขาก็สนับสนุนตลอดมาครับว่าถ้าชอบจริงก็ทำไปสิ่งที่ตัวเองรักครับก็พอได้เห็นลูกออกมีผลงานเพลงให้ฟังท่านยิ่งน้ำตาไหลเลยครับแม่พอวันที่เอาไปให้ท่านฟังครั้งแรกนั้นคุณแม่พูดว่าไงบ้างเขาแอบถามมานิดนึงว่ามีความสุขไหมมานี่ครับผมว่ามีความสุขคือถามว่ามีความสุขไหมเหรอกับสิ่งที่ตัวเองทำตอนนี้คือเราก็รู้ว่าแม่พ่อเขาก็ภูมิใจครับสุดท้ายก็เป็นความภาคภูมิใจที่แม่พ่อได้สร้างเด็กคนนี้ขึ้นมาแล้วก็เติบโตมาจนถึงกลายเป็นศิลปินในปัจจุบันนี้แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรพ่อแม่เป็นชาวนาครับอ๋อเหรอใช่ครับแล้วมีใครมีท่าสายทางดนตรีบ้างไหมไม่น่าจะมีครับจะมีแค่คุณปู่ครับที่เป่าแคนครับอตอนเด็กเบิ้ลก็เลยเล่นพินด้วยครับอ๋อเล่นพินได้ครับนี่คือลูกชาวนา 100% เลยพันแท้เลยครับพันแท้เลยเลยครับแต่ว่าได้ก้าวเข้าสู่วงการเพลงแล้วเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่สุดยอดเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่เบิ้ลอยากจะบอกอะไรกับท่านก็ต้องบอกว่าขอบคุณพ่อแม่นะครับที่ให้ชีวิตแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่มีพรแสวงและพรสวรรค์ที่อยากจะทำฝันนี้ให้สำเร็จครับผมก็สัญญาว่าจะทำนำโอกาสนี้ใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดทำให้ทุกคนฟังผลงานตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นมากครับก็ฝากพ่อแม่นะครับติดตามลูกนะครับผมผลงานเพลงที่ลูกแต่งนะครับก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบคุณครับคำสอนที่เบิ้ลจำได้พ่อสอนเราว่าไงตอนเด็กๆนะฮะก็ส่วนมากก็ให้เป็นเด็กดีนี่แหละครับให้เป็นคนดีของสังคมซะมากกว่าคือไม่หวังว่าลูกจะต้องร่ำรวยอะไรแค่อยู่ในสังคมเป็นคนดีมีความเมตตาแล้วก็มีความสุขมีความสุขชอบประโยคคุณแม่ที่ถามครั้งแรกว่ามีความสุขไหมใช่ครับนี่คือชอบมากครับนี่คือสุดยอดของความรู้สึกของแม่แล้วใช่ครับวันนี้เบิ้ลก็ทำความฝันของตัวเองแล้วก็ของพ่อคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมิวสิกวิดีโอได้ดูแม่พ่อใจเย็นๆใจเย็นนะ เดี๋ยวลูกเบิ้ลหล่อหน้าทีวีแน่นอนแน่นะครับ
MV ก็บอกขอถ่ายกลางทุ่งนามันจะได้บรรยากาศดีเห็นไหมเริ่มวางคิวให้สำหรับแฟนรายการนะครับถือว่าเป็นเด็กกตัญญูแล้วก็เดินตามวิถีที่ตัวเองต้องการมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เพลงนี้ก็คืออ้ายมีเหตุผลความหมายของมันคืออะไรอ้ายมีเหตุผลนี่คือเป็นการเสียสละของผู้ชายคนหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ผู้หญิงเขาเจอคนที่ดีกว่าเป็นเหตุผลที่อยู่ในใจที่ไม่สามารถจะบอกเขาได้ครับก็อยากถ่ายทอดความรู้สึกนี้ลงไปในบทเพลงให้เขาได้ฟังเพราะอ้ายมีเหตุผลจริงๆครับอ๋อเหรอนี่เป็นเรื่องที่เบิ้ลกับแฟนได้ต้องบอกว่าก็เคยเกิดขึ้นครับ50ก็50 50ครับก็ต้องต่อสังคมด้วยชีวิตจริงด้วยชีวิตจริงแต่ก็มันจะมีเล็กน้อยครับถึงจะได้ฟิลในการทำนั่นน่ะสิป๋าถึงแบบตอนฟังแล้วเอ๊ะชอบเลยนะรู้สึกว่ามันเนื้อหามันแบบเฮ้ยมันน่าจะมีประสบการณ์นะครับเพลงนี้ก็คือแต่งมาจากประสบการณ์จริงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มาจากสังคมนี่ครับผมนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปฟังกันเต็มๆแน่นอนอ้ายมีเหตุผลวันนี้เบิ้ลกลายเป็นศิลปินแล้วอยู่ในสังกัดใหญ่ของอาสยามแล้วจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับแฟนเพลงบ้างก็สัญญาว่าจะทำผลงานตัวนี้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะเป็นเบิ้ลคนเดิมให้แฟนเพลงได้รักและติดตามผมตลอดไปหนุ่มชานาคนนี้ก็สัญญาว่าจะรังสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดให้แฟนเพลงได้ติดตามตลอดไปครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมครับแต่งเพลงไวให้เพราะดีนี้มันยากฝึกต้องมากหากใฝ่ฝันนั้นสมหวังอาสยามอ้าแขนรับเบิ้ลร้องดังจากความหลังฝีมือนั้นฉันปรบมือโอ้โหมีกลอนแต่งให้เบิ้ลจากเป้าคลังดงเพลงเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าอยากได้นางเอกยินดีเลยค่ะจากโอปอเดี๋ยวค่อยทักแชทนะครับผมแต่เป็นนางเอกที่อาจจะสั้นหน่อยนะทำไมครับขนาดตัวชอบกระป๋าแค่ชื่อก็น่าสนับสนุนแล้วเบิ้ลชื่อดีใช่รักแท้กลับหืนนะครับเป็นกำลังใจให้ชายแท็กซี่โอ้กำลังใจมาเพียบเลยนะครับฉะนั้นก็ฝากหนุ่มน้อยคนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย19ปีครับ19ปียังไม่20เลยยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่เลยทีเดียวนะครับจำเบอร์ดาวน์โหลดตัวเองได้ไหมดอกจัน223774ป๋าจำได้เพราะว่าป๋าดูอยู่ตรงนี้นะครับดอกจัน223774แล้วกดโทรออกนะครับโหลดเพลงนี้เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เลยทีเดียวอ้าวท้ายนี้อยากจะบอกอะไรสั้นๆกับคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้บ้างก็จะให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปฟังเพลงอ้ายมีเหตุผลทางออดิโอของอาสยามนะครับผมก็รอติดตามนะครับผมรับรองว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนเพลงอีกหลายอย่างนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับก็ฝากหนุ่มคนนี้เด็กหนุ่มจากอำนาจเจริญเอาไว้ในใจด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าขอบคุณมากเบิ้ลแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าตอน MV จะออนแอร์นะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ